สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ออกแถลงข่าวหลังจากที่จับกลุ่มอดีตผู้กำกับโจได้แต่ทางสภาทนายความค่ะได้ออกจดหมายชี้แจงนะคะว่าตำรวจเนี่ยทำผิดกฎหมายเสียเองเพราะว่าให้สิทธิผู้ต้องหามากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมไปถึงว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพร้อมทั้งจี้ด้วยนะคะว่าให้นำผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับโทษเพื่อที่เป็นการเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนอันนี้นะคะคือแถลงการของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งจะมีการริบไว้เลยนะคะว่าสิทธิของผู้ต้องหาเนี่ยมีอะไรบ้างรวมไปถึงว่าตำรวจเนี่ยได้กระทำผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวฟ้าสายเนี่ยจะนำมาสรุปเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะมาในส่วนของข้อแรกนะคะจะเป็นสิทธิของผู้ต้องหาค่ะผู้ต้องหาเนี่ยสามารถเข้าพบและปรึกษาทนายความส่วนตัวได้นะคะรวมไปถึงทนายความเนี่ยสามารถเข้าฟังการสอบปากคำในชั้นสอบสวนได้ด้วยได้รับการเยี่ยมจากญาติได้ตามสมควรค่ะรวมไปถึงเมื่อเจ็บป่วยนะคะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วค่ะในส่วนที่2นะคะสรุปได้ว่าการให้สัมภาษณ์ของผู้กำกับโจ้เนี่ยเป็นไปในลักษณะของการแก้ตัวชักจูงสังคมให้เห็นคล้อยตามกับคำแก้ตัวของตนเองค่ะอันจะทำให้คดีเนี่ยเสียความยุติธรรมนะคะซึ่งเป็นการได้รับสิทธิมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนของข้อที่3ค่ะผู้กำกับโจ้นะคะได้หลบหนีไปหลายวันคาดว่าจะมีผู้ให้ที่พักและให้การช่วยเหลือค่ะมีรถเก๋งสีขาวนะคะมาส่งระหว่างที่มามอบตัวค่ะการที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เนี่ยอ้างว่าไม่ได้สังเกตและจดจำหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยอาจเป็นการเข้าข่ายว่าช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะคะ